ด้านหนึ่งท่าทีของสหรัฐก็กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะก็ได้ระบุในแถลงการว่าขณะนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาก็ต้องทบทวนมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยเฉพาะทบทวนมาตรการการคว่ำบาตรกฎหมายและคำสั่งต่างๆนะคะซึ่งระบุว่าก็จะตามมาด้วยแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมดูแล้วก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะคุณเทพชัยถึงการแสดงออกในช่วงเวลานี้นะคะขณะที่มีคำถามไปยังเจนซากี้โฆษกประจำทำเนียบขาวแล้วท่าทีของสหรัฐจะเป็นอย่างไรนะคะคำถามจากผู้สื่อข่าวเนี่ยถามไปถึงท่าทีของสหรัฐว่าจะต้องจับตามองอย่างไรกับการแสดงออกของประเทศต่างๆและถามถึงท่าทีของประเทศจีนค่ะโฆษกประจำทำเนียบขาวก็มีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ It says the United States is taking note of those who stand with the people of Burma in this difficult hour. Is that perhaps a message to China?I think it's a message to all countries in the region countries who you know will be asked to respond or to consider what the appropriate response will be in reaction to the events that have happened over the past couple of days. ก็หมายความว่าสหรัฐเองส่งสัญญาณแล้วนะคะว่าจะจับตามองว่าจีนและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกับเมียนมาจะแสดงออกอย่างไรก็หมายถึงกลุ่มประเทศในอาเซียนนี่แหละค่ะท่าทีที่แข็งกล้าวของสหรัฐต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนักนะครับเพราะว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยก็มีความสนิทสนมมีความใกล้ชิดกับแกนนําในส่วนที่เป็นปีกประชาธิปไตยในเมียนมาเป็นอย่างมากนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในปี2012เนี่ยประธานาธิบดีโอบามาในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นผู้นําคนแรกของสหรัฐอเมริกานะครับที่เดินทางไปเยือนเมียนมาแล้วก็เป็นผู้นําคนแรกของสหรัฐเหมือนกันที่ได้พบปะกับนางองซานซูจีซึ่งตอนนั้นเป็นแกนนําฝ่ายค้านเท่านั้นเองนะครับไม่มีตำแหน่งทางด้านการเมืองนะครับก็พบปะกันไปถึงบุกไปถึงบ้านขององซานซูจีเลยนะครับแล้วก็แสดงท่าทีที่สนับสนุนแล้วก็เชิดชูบทบาทขององซานซูจีเป็นอย่างมากนะครับแล้วหลังจากนั้น4ปีนะครับโอบามาก็เชิญองซานซูจีตอนนี้มีตำแหน่งทางการเมืองแล้วเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมานะครับไปที่ทำเนียบขาวนะครับแล้วก็รับปากไปว่าตามคำร้องขอขององซานซูจีคืออเมริกาก็จะเป็นแกนนำในการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่างๆที่มีต่อเมียนมาในขณะนั้นนะครับแต่ว่าต่อมาล่าสุดโจไบเดนก็บอกแล้วนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์ล่าสุดในพม่านี้มันเป็นเรื่องที่มันท้าทายโอกาสที่รัฐบาลของโจไบเดนจะทบทวนมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็เอากลับมาใช้กับเมียนมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับคำถามก็อยู่ที่ว่ามาตรการคว่ำบาตรต่อเมียนมาเที่ยวนี้เนี่ยจะเฉพาะเจาะจงไปที่ตัวบุคคลที่เป็นแกนนำในการยึดอำนาจหรือว่ามันจะเป็นระดับที่มันจะครอบคลุมที่กว้างมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นระดับที่มันครอบคลุมอย่างกว้างขวางเนี่ยเหมือนที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีคนกังวลว่ามันจะผลักให้เมียนมาเข้าไปหาจีนมากกว่าที่ผ่านมาหรือเปล่า